ก่งกับ2นาทีจากช่วงทีทิปส์ค่ะวันนี้นะคะเก่งมีเรื่องราวของแอปพลิเคชัน Messenger มาฝากกันซึ่งแอปนี้ถือว่าเป็นแอปแชทสุดฮิตอีก1ตัวจากทาง Facebook นะคะแต่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่านอกจากที่จะแชทส่งสติ๊กเกอร์ดุ๊กดิ๊กหากันได้หรือว่าส่งภาพจิ๊บหากันได้แล้วเนี่ยแอปตัวนี้ยังมีระบบเก็บความลับให้เราด้วยส่วนจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันค่ะสำหรับฟีเจอร์นี้นะคะนอกจากที่จะช่วยเก็บความลับในการเข้ารหัสข้อความต่างๆของเราตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางแล้วมันยังช่วยให้เราสามารถลบข้อความได้แบบอัตโนมัติในเวลาที่กำหนดอีกด้วยงานนี้รับรองทุกอย่างเป็นความลับไม่รั่วไหลค่ะสำหรับวิธีการไม่ยุ่งยากค่ะดูที่คนใช้ iOS กันก่อนนะคะก่อนอื่นให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Messenger จากนั้นให้เข้าไปที่หน้าโฮมเมื่อเข้าไปตรงนี้แล้วเนี่ยให้ไปที่สร้างการสนทนาใหม่แล้วก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมดินสอด้านบนขวาของจอนะคะจากนั้นให้เลือกเป็น Secret และก็เลือกเพื่อนที่เราต้องการจะคุยด้วยเมื่อเลือกเพื่อนเสร็จแล้วเราก็สามารถตั้งเวลาในการลบบทสนทนาอัตโนมัติได้โดยไปแตะที่รูปนาฬิกาตรงที่อยู่ด้านขวาของกล่องข้อความที่จะพิมพ์เลือกเวลาที่เราต้องการตั้งซึ่งก็จะมีตั้งแต่5วินาทีไปจนถึง1วันเลยล่ะค่ะเมื่อเราทำการพิมพ์อะไรหลังจากตั้งค่าลงไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มทำการนับถอยหลังไปจนถึงเวลาที่เรากำหนดไว้ก่อนที่ข้อความเหล่านั้นจะถูกลบไปโดยอัตโนมัติงานนี้ปลอดภัยมั่นใจหายห่วงค่ะมาดูฝั่งคนที่ใช้ Android กันบ้างนะคะวิธีการคล้ายๆกันซึ่งก็ไม่ยุ่งยากค่ะก่อนอื่นให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Messenger ก่อนเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เข้าไปเปิดโหมด Secret Conversationโดยเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเราตรงที่เป็นไอคอนวงกลมแล้วก็มีรูปคนอยู่นั่นแหละค่ะจากนั้นไปเปิด Secret Conversation เมื่อเปิดเสร็จแล้วก็ให้กลับมาที่หน้าโฮมเลือกเพื่อนที่เราต้องการจะคุยด้วยกดที่สัญลักษณ์ตัว i ที่อยู่ทางด้านบนขวาของหน้าจอเลือก Secret Conversation เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วล่ะค่ะและก็อย่าลืมตั้งเวลาที่เราต้องการจะให้ข้อความนั้นหายไปโดยอัตโนมัติด้วยนะคะนี่แหละค่ะวิธีการง่ายๆที่จะทำให้การส่งข้อความของคุณเป็นความลับทั้งจากการเข้ารหัสข้อความและก็จากการลบในเวลาอัตโนมัติค่ะทีเทค